่วนคณะกรรมการวัดป่าของกุ้งและศิษยานุศิษย์ท่านพ่อลีธรรมทโรอดีตเจ้าอาวาสผู้ก่อตั้งวัดป่าของกุ้งนะคะได้ร่วมการประกอบพิธีเททองหล่อหัวใจพระอริยเจ้าเพื่อนำบรรจุภายในองค์ท่านพ่อลีขนาดหน้าตัก9เมตรที่จะมีการเททองหล่อร่วมกันถึง5วาระค่ะเมื่อเวลา 12:30 นาทีของวันนี้ที่วัดป่าของกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีคณะกรรมการวัดป่าของกุ้งและศิษยานุศิษย์ท่านพ่อลีธรรมทโรอดีตเจ้าอาวาสผู้ก่อตั้งวัดป่าของกุ้งได้ร่วมกันจัดให้มีการประกอบพิธีเททองหล่อหัวใจพระอริยเจ้าหรือการประกอบพิธีเททองหล่อวาระที่1ส่วนหัวใจขนาดสูง108ซมกว้าง90ซมและยาว90ซมเพื่อนำบรรจุภายในองค์ท่านพ่อลีขนาดหน้าตัก9เมตรสูง13เมตรที่จะทำพิธีเททองหล่อร่วมกันถึง5วาระโดยในวันนี้นะคะมีพระภาวนาปัญญาวิสุทธิ์เจ้าอาวาสวัดป่าของกุ้งองค์ปัจจุบันเป็นประธานสงฆ์มีนายแพทย์วิวัฒน์สุรพรสวัสดิ์สหคลินิกภาวนาปัญญาวิสุทธิ์เป็นประธานฝ่ายคารวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยท่ามกลางคณะกรรมการผู้อุปถัมภ์วัดทายกทายิกาและชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระปฏิปทาของพระเดชพระคุณพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีเมธาจารย์หรือว่าท่านพ่อหลีธรรมทโรผู้บุกเบิกในการก่อตั้งแล้วก็สร้างวัดป่าของกุ้งเข้าร่วมประกอบพิธีทางนี้นะคะทางคณะกรรมการวัดผู้อุปถัมภ์วัดทายกทายิกาได้เล็งเห็นว่าท่านพ่อลีธรรมทโรเป็นพระมหาเถระที่อุทิศตนบำเพ็ญคุณประโยชน์แก่วัดป่าของกุ้งแล้วก็ชาวจังหวัดจันทบุรีอีกทั้งจังหวัดจันทบุรียังเป็นสถานที่แห่งแรกที่ท่านพ่อลีได้จาริกธุดงค์มาจากภาคอีสานเพื่อเผยแผ่ธรรมนำพาพุทธศาสนิกชนประพฤติปฏิบัติธรรมจนเกิดผลเป็นที่อัศจรรย์ใจเพื่อเป็นการเทิดทูนบูชาคุณครูบาอาจารย์ประกาศเกียรติคุณให้อนุชนได้ทราบและน้อมรำลึกถึงคุณูปการต่างๆที่ท่านพ่อหลีได้บำเพ็ญเสียสละมาโดยตลอดทางคณะกรรมการนะคะจึงได้มีการดำเนินการจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรมรองรับศรัทธาสาธุชนผู้สนใจในการฝึกอบรมใจตนแล้วก็มีการจัดสร้างรูปเหมือนท่านพ่อลีขนาดหน้าตักกว้าง9เมตรสูง 13.27 เมตรประดิษฐานบนอาคารฐานรองรับองค์ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาภายในเขตพื้นที่ชุมชนตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีเพื่อให้พุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์ผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาได้กราบสักการะบูชานะคะโดยนี้มีการกำหนดประกอบพิธีเททอง5วาระด้วยกันก็คือวันนี้เป็นวาระที่1เททองส่วนหัวใจส่วนวาระที่2นะคะจะเททองในส่วนของศีรษะในวันที่31ธันวาคม2562วาระที่3เททองส่วนหน้าอกในวันมาฆบูชาปี2563วาระที่4เททองส่วนลำตัวในวันวิสาขบูชาในปี2563ค่ะวาระที่5เททองส่วนหน้าตักในวันอาสาฬหบูชาในปี2563นะคะซึ่งวาระที่1ถึง4ประกอบพิธีเททองที่วัดป่าของกุ้งส่วนวาระที่5จะประกอบพิธีเททองณสถานที่ก่อสร้างองค์ท่านพ่อหลีค่ะ